นะครับครับและในห่วงเดือนนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวันมงคลที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยรอติดตามกันอยู่นะครับในเรื่องของพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินทางพยุหยาตราทางชลมาศที่จะเกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวาระมงคลที่ปวงชนชาวไทยของเราเนี่ยเตรียมรอที่จะชมภาพอันประทับใจนั้นอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเมื่อวานนี้เป็นวันออกพรรษาของบ้านเรานะครับพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะครับเดี๋ยวข่าวเช้าวันนี้เราเริ่มพาไปดูบรรยากาศงานวันออกพรรษาปีนี้กันหน่อยนะครับก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าคึกคักในทุกพื้นที่ทั้งในกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตรและก็การร่วมงานประเพณีท้องถิ่นรวมถึงการเฝ้าชมปรากฏการณ์ในคืนวันที่15ค่ำเดือน11ที่เราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆนะไฮไลท์เลย15ค่ำเดือน11การบ้านไม่เสร็จอยากดูบ้างไฟ อันนี้เป็นเพลงเลยนะครับสำหรับบั้งไฟพญานาคที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สวมใส่ผ้าสบายหนองคายลายนาคใหญ่นะครับท่านไปเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ครับซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวไปรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายท่านด้วยกันมีคุณจิราภรณ์สินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปร่วมในพิธีบวงสรวงพญาพิสัยสัตนคราชในงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ครับซึ่งก็จัดกันที่ลานนาคาเบิกฟ้า1ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับบริเวณหน้าวัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับซึ่งอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สวมใส่ชุดผ้าไทยนะครับแล้วก็คาดผ้าสบายลายนาคใหญ่เป็นลายผ้าประจำจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งก็เป็นการนำความเชื่อแล้วก็คติความผูกพันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับพญานาคและก็แม่น้ำโขงมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายซึ่งท่านนายกก็ขึ้นเวทีกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานด้วยนะครับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันให้งานประเพณีของทุกท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับประชาชนไทยประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาคครับสำหรับในการรำบวงสรวงพญาพิสัยนคราชในปีนี้นะครับมีคุณแอนโทเนียโพซิลนะครับเป็นรองอันดับ1 Miss Universe 2023ร่วมกับชาวหนองคายกว่า 1,000 คนแต่คนหลายคนบอกนะว่าคุณแอนโทเนียเนี่ยหน้าฝรั่งนะแต่พอรำแล้วเนี่ยอ่อนช้อยมากๆเลยนะครับดูมือดูไม้สวยงามมากๆนี่แล้วคนร่วมรำกันเป็นหูเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับคือมีเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องประชาชนชาวหนองคายเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยกว่าพันคนเลยนะครับที่สวมใส่ชุดรำด้วยลายผ้านาคาศรัทธาสีอิฐซึ่งเป็นลายผ้าของอำเภอพลพิสัยแล้วก็ร่ายรำด้วยท่าทางอันอ่อนช้อยเป็นเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับซึ่งในช่วงท้ายของการรำเนี่ยคุณจิราภรณ์สินธุไพรเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพอยู่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่าน2รัฐมนตรีหญิงเนี่ยก็ได้ไปร่วมรำด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับทีนี้หลายๆคนติดตามกันว่าบั้งไฟพญานาคปีนี้มีกี่ลูกเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเพิ่งมีการคุยกันนะพี่บุ๊ก ว่าปีนี้มีกี่ลูกสำหรับจำนวนของลูกไฟพญานาคในปีนี้นะครับลูกแรกเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวเห็นเมื่อเวลาประมาณสัก 18:30 น. 6:30 น.นะครับที่ตาลชุมตำบลรัตนวาปีจำนวน2ลูกจากนั้นเวลา 18:34 น.ก็เกิดขึ้นที่บ้านตาลชุมอีกจำนวน3ลูกเวลา 18:43 น.ที่บ้านท่าม่วงตำบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีแล้วก็เวลา 18:45 น.ที่บ้านต้อนใหญ่จำนวน8ลูกเวลา 6:57 น.ที่บ้านเปงจาน10ลูกนะครับจากนั้นก็ยังมีขึ้นเป็นระยะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ได้เห็นเนี่ยต่างโห่ร้องด้วยความดีใจที่ได้เห็นบั้งไฟพญานาคในปีนี้คืออันนี้เนี่ยเราไม่ได้รวมมาให้นะคุณผู้ชมจะต้องไปรวมเอาเองนะว่าเลขไปจบที่เท่าไหร่ผู้สื่อข่าวของเราอาจจะเขียนข่าวแล้วส่งมาเท่านี้ก่อนขออนุญาตไปดูบั้งไฟพญานาคแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะสรุปภาพรวมมาให้ดูแล้วว่าเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขนั้นสำคัญใช่เป็นตัวเลขที่บางปีเนี่ยเขาขึ้นเป็นร้อยลูกก็มีนะใช่ครับ